อ่ะเรามาดูบรรยากาศนะครับของงานลอยกระทงนะครับที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสถานที่ลอยกระทงประจำอำเภอนะครับหรือว่าลอยกระทงที่ทางเทศบาลจัดนะครับอยู่ด้านหลังเทศบาลนะครับก็จะมีลำน้ำห้วยทับทันนะครับซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่พอประมาณนะครับก็คือห้วยทับทันนะครับประชาชนทั่วๆไปก็จะลงไปลอยกระทงที่นั่นนะครับที่ลำน้ำห้วยทับทันนั่นเองนะครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับหนุ่มๆสาวๆก็มาลอยกระทงกันนะครับที่หลังเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีที่ให้ถ่ายรูปนะครับฮักหน้าบึงบูรนะครับที่งานลอยกระทงอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศการลอยกระทงนะครับของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เห็นท่านนายอำเภอนะครับจะลงไปลอยกระทงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับทางด้านหลังของเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับวันนี้ประชาชนในอำเภอบึงบูรนะครับมาลอยกระทงกันเยอะทีเดียวนะครับวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวนะครับก็มากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้นะครับที่ท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นสถานที่สำหรับลอยกระทงนะครับในวันลอยกระทงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆนะครับของการลอยกระทงนะครับที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับตรงที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นก็คือนายอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านก็มาลอยกระทงนะครับนายสุทธิพรนนครนะครับนายอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านก็ได้มาลอยกระทงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็นี่ครับท่านนายอำเภอบึงบูรนะครับท่านก็ได้มาลอยกระทงเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับครับนี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับบรรยากาศนะครับของเทศกาลลอยกระทงของอำเภอบึงบูรนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมวันนี้ประชาชนนะครับก็มาลอยกระทงกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่ท่าน้ำนะครับด้านหลังของเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ประชาชนทั่วไปนะครับมาลอยกระทงกันที่นี่นะครับที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาทำได้สวยงามทีเดียวตรงนี้เป็นลำน้ำห้วยทับทันนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับของการลอยกระทงนะครับจากอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ